อกไก่หั่นเป็นชิ้นๆปักเปื้อนน้ำมันหอยตอนนี้เราจะเอาไปทอดใส่ผงโกกิลงไปพอที่ได้ประมาณนี้จ้านี่จ้าทุกคนตามที่เห็นที่เราทอดไก่นะจ้านี่ก็คือไก่ทอดกรอบอกไก่ทอดกรอบหมักด้วยน้ำมันหอยนะทุกคนก็ทอดมาก็จะได้ประมาณนี้เนาะจ้าเนาะเราจะทำไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์เครื่องปรุงมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้ากระเทียมสับอันนี้เป็น2 อย่างเลยนะก็คือเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่อันนี้นะน้ำจิ้มไก่นะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นน้ำพริกเผาก็คือใครจะใช้น้ำพริกเผาอย่างเดียวก็ได้หรือไม่ใช้น้ำจิ้มไก่ก็ได้นะทุกคนก็คือได้ทั้ง2แต่ว่าเราเพิ่มรสชาติด้วยน้ำจิ้มไก่ด้วยนะทุกคนนะมะม่วงหิมพานต์ทอดนี่ทอดเองจ้ะปาปริก้าก็คือพริกหยวกนะจ๊ะพริกปาปริก้าสีแดงกับสีเหลืองหั่นประมาณนี้เนาะหัวหอมใหญ่จ้ะก็หั่นเหมือนกันนี่หัวหอมใหญ่ตามปริมาณตามความชอบนะแล้วก็ต้นหอมทุกคนนี่ต้นหอมมีซอสน้ำมันหอยนะทุกคนนี่จะใช้ซีอิ๊วขาวก็ได้หรือจะใช้ซอสหอยนางรมก็ได้นะซอสมัชลูมซอยซอสก็ได้นะทุกคนได้หมดนะซีอิ๊วขาวหรืออะไรก็ได้จ้ะสองอย่างนั่นแหละเดี๋ยวก็อันนี้เป็นไฮไลท์อะเนาะก็เป็นไก่อกไก่ทอดกรอบเดี๋ยวเราไปเริ่มผัดกันเลยจ้าThank you.
ปิดไฟหกจ้ะทุกคนไก่ผัดเม็ดมะม่วงโอ้โหสุดยอดเลยจ้ะเม็ดมะม่วงทุกคนจ้าก็ง่ายๆนะจ้ะก็คือไม่ต้องใส่น้ำตาลนะทุกคนเพราะว่าน้ำพริกเผากับน้ำจิ้มไก่มันหวานอยู่แล้วเนาะจ้ะเนาะจ้ะแล้วก็ใส่เท่าที่เห็นเลยก็คือไม่เติมอะไรเพิ่มเนาะทุกคนเนาะก็แล้วแต่รสมือของใครว่าจะเอาเค็มเอาหวานเอาอะไรก็เพิ่มเอาเนาะจ้ะแต่ว่าไม่ใส่น้ำตาลนะจ้ะเพราะว่าขนาดว่าเราไม่ใส่น้ำตาลนะยังหวานเลยเนาะจ้ะทุกคนจ้ะโอเคจ้าก็เป็นเมนูอาหารเย็นวันนี้ไก่ผัดเม็ดมะม่วงรสเด็ดเลยจ้า